จากโจทย์วันนี้นะครับเท็ดดี้ได้เป็นเต้าหู้เหลืองนะฮะผมก็เลยเอาเต้าหู้เหลืองเนี่ยมาบดจนละเอียดเลยนะครับจากนั้นก็ผสมกับพริกแกงแดงนะครับใส่ไข่ลงไปใส่แป้งข้าวโพดลงไปปรุงรสนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ผักอย่างถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับผสมให้เข้าๆกันแม่อร่อยมากๆเลยเอาไปทอดนะฮะจนได้เป็นแบบนี้เลยครับทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับด้านนอกกรอบอร่อยแล้วก็ด้านในนุ่มๆเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำเมนูยามบ่ายที่เป็นของว่างค่ะคุณสามารถทำเก็บเอาไว้ได้ด้วยเช่นกันนะกับวุ้นน้ำเต้าหู้แบบนี้อยากให้คุณลองเอาไอเดียในการทำวุ้นน้ำเต้าหู้ของนานาไปทำค่ะทำง่ายแสนง่ายซื้อน้ำเต้าหู้มาเสร็จปุ๊บอุ๊ยซื้อมาเกินกินไม่หมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเอามาใช้ด้วยเช่นกันนะเพียงคุณใส่ผงวุ้นใส่น้ำเชื่อมลงไปเนี่ยได้วุ้นหน้าตาน่ารักแบบนี้มาแล้วที่สำคัญซอสสังขยาข้างบนก็ทำง่ายง่ายค่ะลองเอาสูตรของเราไปปรับใช้กันดูนะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูจริงๆนะฮะคุณผู้ชมทั้งเมนูวุ้นเต้าหู้กับซอสสังขยางาดำนะฮะของเจเจหรือว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับทอดมันเต้าหู้มังสวิรัตินะครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะติดตามชมกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่หรืออยากให้กำลังใจพวกเราอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามชมกันได้นะคะทาง YouTube ค่ะที่ยิ่งสักฟู้ดทีวีนั่นเองเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับสิ่งนี้คืออะไรก็คือผักคะน้านั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าเห็นคะน้าแบบนี้เท็ดดี้เอามาทำเมนูในตำนานเลยนะฮะอย่างข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะครับเจ้าใบคะน้าแก่ๆเนี่ยเอามาซอยแล้วก็ทอดกรอบๆก็อร่อยไม่แพ้กันนะวันนี้นานาก็เลยชวนคุณเอาคะน้าทั้งต้นเลยมาซอยเป็นเส้นๆแล้วมาทำยำคะน้ากรอบกันค่ะ